สวัสดีสควัสรดีัคบรับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแอร์ซอฟต์ฮาร์ทูกับผมเทพซุปนะครับแล้วก็อะตอมครับถูกต้องแล้วและในวันนี้นะครับผมอยากจะมาบอกเพื่อนๆว่านรกของผมและอะตอมเนี่ยใกล้จะจบลงแล้วเพราะว่าทั้งกล่องเนี้ยมันมี12อันครับตอนนี้เราเหลือ3อันใกล้หมดแล้วใช่ใกล้หมดแล้วเพราะตอนนั้นเราจะได้เข้าสู่เฟส2นั่นคือเฟสที่ผมและน้องอะตอมรอคอยมานานมากเมนูที่จะอร่อยใช่เริ่มที่จะอร่อยของแถมก็เริ่มที่จะดีขึ้นถ้าใครเคยสังเกตว่าของแถมที่ให้มาจากซอง A เนี่ยจะมีแต่ถั่วแล้วก็เรซินถั่วเรซินแล้วก็ถั่วแล้วก็ M A อะไร M&M แต่ในซองต่อไปจะไม่ใช่เพราะนั้นอย่าลืมติดตามรับชมนะครับว่าในซอง B หรือเมนูที่13เป็นต้นไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมากินเมนูที่เท่าไหร่วะ9ครับเป็นที่9นะครับนั่นก็คือ Beef Stew เอาล่ะครับมาเราก็อยู่กับเมนูที่9นั่นคือ Beef Stew หรือสตูเนื้อนะครับในซองก็เป็นแบบนี้เนาะเรามาดูเลยดีกว่าข้างในเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงบ้างสตูเนื้อถุงอุ่น Pretzel Stick เค้กขนมปังน้ำเลมอนซองผสมอาหารเฮ้ยซองผสมน้ำซองผสมน้ำช้อนพีนัทบัตเตอร์แยมแอปเปิลซอสพริกเผ็ดนรกอ่ะแล้วเมื่อกี้ก็คือของทั้งหมดที่เขาให้มาในซองนะครับก็เรียกได้ว่าเยอะเนาะอันนี้เราเจออีกแล้วถ้าพี่จะไม่ผิดคือซองที่2หรือที่3เนี่ยแหละมันเปรี้ยวๆนะพี่มันเปรี้ยวๆคราวนี้ก็ได้ทำเวลาทำเหมือนเต้เป็นของเราทุกข์เลยแต่เต้มันฉีกเลยนะพี่เต้มันฉีกเลยมันบ้าพอข้าว24ชั่วโมงแล้วกินคนจะกินอะไรมาก่อนจะกินอะไรมาอีกก็เป็นไปได้ถ้าคนปกตินะมันบ้าปิ้งนี่เราก็ทำเสร็จแล้วนะครับผสมน้ำแล้วแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยอื้อหือมันเมนูที่ผ่านมาเลยนี่แหละสตูเอาละฮะเชิญชมว่าสตูจริงๆเอาละครับอาหารตอนนี้ก็คือจะเป็นเมนดิชก็คือสตูเนื้อนะครับอันนี้เป็นขนมปังแยมเยลลี่แล้วก็พีนัทบัตเตอร์ตัวนี้เป็นขนมปังเขาเรียกอะไรขนมบราวนี่ช็อกโกแลตกลิ่นเหมือนไมโลอันนี้เป็นเพรสเซลแล้วก็น้ำเป็นน้ำมะนาวน้ำมะนาวมาเรามาลองเมนดิชก่อนนั่นคือสตูเนื้ออันนั้นไม่ใช่เมนดิชลูกอันนั้นไซดิชอันนี้เป็นเนื้อก้อนที่เห็นสี่เหลี่ยมเหลืองๆก็จะเป็นเรียกอะไรนะมันแล้วก็มีถั่วเขียวด้วยของฝรั่งมา1 2เข้าไปครั้งแรกเหมือนปลากระป๋องเหมือนก๋วยเตี๋ยวเหมือนเมนู2กลิ่นรสชาติเปลี่ยนจากไก่เป็นเนื้อเมนูนี้ออกเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวพอซอสพอซอสถ้าเราใส่ไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาบังคับอยู่แล้วกินได้เนาะแต่ก็ไม่รู้สึกถึงความพิเศษที่สุดอะไรมันต่อไปเพรสเซลจะเป็นเหมือนขนมขาไก่ไอ้ขาวๆเนี่ยก็คือพวกเกลือจริงๆเยอะมากใครหยิบได้น้อยก็เค็มน้อยหน่อยใครหยิบได้เยอะก็เค็มเหี้ยๆเลยมามันเหมือนขาไก่อ่ะแต่มันไม่รสชาติขาไก่อ่ะมันเค็มมันเค็มเดี๋ยวลองอันต่อไปเลยดีกว่าตอนนี้ผมก็หั่นครึ่งแล้วนะครับข้างในเห็นไหมมันจะเป็นแบบว่าเหมือนผสมกันไม่เข้ากันอ่ะกลิ่นเหมือนไมโลอ่ะเดี๋ยวเรากินกันเลยก่อนเนี่ยแหละกลิ่นของความอร่อยอร่อยจริงๆดีแล้วพี่ที่เราเจอคือแบบว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยมันจะไปอยู่รังบีหมดเลยเฮียแล้วรังเอแม่งเนี่ยรสชาติของความอร่อยจริงๆมันอยู่รังบีไอ้ควายไม่ได้มึงใส่อัลมอนด์ถั่วเลฟินจะไปกินหมดได้ไงวะเอาละครับและนี่ก็คือขนมปังแยมมันไม่เชิงแยมเป็นเยลลี่แอปเปิ้ลแล้วก็พีนัทบัตเตอร์นะครับน้องก็ตอมเขาจะกินคู่กันเอ้ากินคือมันคนต้องมากินกันอย่างนี้เปล่าวะผสมกันแล้วมันเป็นไงผมพี่ไม่มีพีนัทบัตเตอร์อ่ะแอปเปิ้ลแม่งเปรี้ยวมากแป๊บนึงก็ค่อยให้คะแนนเอาล่ะเดี๋ยวเราไปถึงช่วงของการให้คะแนนกันเลยดีกว่าเอาละครับแล้วก็ถึงช่วงของการให้คะแนนกับเมนูที่9แล้วครับนั่นคือ Beef Stew หรือสตูเนื้อถูกต้องแล้วมันก็จริงๆมันก็ไม่ถึงกับขั้นเป็นสตูเลยเพราะจริงๆแล้วมันคงต้องเป็นน้ำกว่านี้ใช่ครับก็สตูเนี่ยก็จะเป็นกินเข้าไปกินก็เหมือนปลากระป๋องเหมือนกันแหละอะไรเป็นเนื้อกินแม่งเหมือนปลากระป๋องหมดเลยอ่ะอย่าให้คะแนนก่อนเลยน้องอะตอมให้4ครับผมให้4เหมือนกันเอ
แต่เมนูนี้ไม่ใช่ recommend นะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าเห็นอะไรตรงนี้ไหมมันว่างมันว่างไปขาดไปเมนูหนึ่งขาดไปหลุมหนึ่งแต่สังเกตไหมว่าเมนูอะไรก็ตามที่มันให้มันน้อยๆหน่อยจะอร่อยเมนูนี้เนี่ยชิดเด็ดเลยอ่ะสองอันเลยก็คือเพรสเซลกับบราวนี่แต่ไม่เชิงบราวนี่แต่เลือกบราวนี่ไปเพราะมันอารมณ์เหมือนเค้กช็อกโกแลตกลิ่นไมโลแต่อร่อยตัวเมนดิชก็อร่อยแต่เรายังไม่รู้สึกว่ามันว้าวดียังรู้สึกว่าเฉยๆแต่ถามว่าแค่กินได้ใช่กินได้ก็ไม่ได้ถึงกับแย่เลยตัวของขนมปังก็โอเคอยู่พอได้น้ำอยากจะบอกว่ายังไม่ที่สุดเพราะมันไม่ใช่น้ำพันแต่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในเมนูที่เรียกว่าดีเอาละครับและนี่ก็คือผลลัพธ์ของเมนูที่9นะครับผม Beef Stew ก็อย่าลืมติดตามกันครับยังมีเมนูที่10จนถึง24อีกนะครับค่อนข้างเยอะพอควรก็ยังไงอย่าลืมติดตามทั้งผมและน้องอะตอมด้วยนะครับผมและเช่นเคยนะครับอย่าลืมไปติดตามที่ Facebook Page Air Soft Audio ทางด้านล่างเช่นเคยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยว่าอยากดูอะไรต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ปุ่มกระดิ่งด้านข้างเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับเพราะว่ามันจะแจ้งเตือนเราท้ายนี้ผมกับน้องต้อมต้องขอลาเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ อันไหนของพี่วะน้องใช่เป็นนี่ของผมเดี๋ยวนั่นมันอะไรอ่ะ